รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอะไรแล้วกิฟใส่แว่นทำไมเนี่ยแสงมันร้อนหรอพี่ปานเหรอใช่แต่แว่นสวยไหมสวยดีเฉพาะแว่นนะแว่นสวยอ่าลองดูดีจริงคือใส่เพื่อมาอวดคนอื่นใช่กิฟไปทำแว่นมาเมื่ออาทิตย์ที่กิฟหายไปไงพี่แชมป์นั่งทำงานแล้วกิฟไปเที่ยวไงคะไปอีกแล้วไปอีกแล้วสนุกไหมไม่เคยบอกคนอื่นสนุกพี่ที่เขาทำแบรนด์เนี่ยเขาชื่อพี่หมอวิศวะชื่อแปลกว่าเหรอชื่อหมอชื่อเล่นชื่อหมอชื่อจริงชื่อพี่ว่าใช่เขาทำแบรนด์แว่นตา Little Wood Sunglasses เป็นแบรนด์แบบคล้ายๆเกี่ยวกับสไตล์วัยรุ่นนะคะเป็นแบรนด์แฮนด์เมดแล้วก็เขาทำเองหมดเลยนะทุกส่วนที่เขาทำเป็นไม้นะคะเขาขายดีมากนะแชมป์คือตอนนี้ก็เป็นแบรนด์ที่ดังอยู่ใช่ปะก็ค่อนข้างเพิ่งเริ่มทำได้แต่ว่าก็เป็นผลตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยมันแบบเหมือนออเดอร์ให้เขาค้างอ่ะ2เดือนอะไรเงี้ยเหมือนถ้าแบบเราอยากได้อ่ะก็รออีก2เดือนถึงจะได้อะไรเงี้ยอ๋อซื้อตอนนี้ก็ไม่ได้วันนี้ใช่สั่งก็ไม่ได้พี่หมอคะกิ๊บอยากรู้ว่าแบรนด์ Little Wood Sunglasses มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงบ้างเริ่มต้นก็คือเห็นมันอยากความอยากรู้ครับตอนไปเห็นแว่นฝรั่งราคา 6-7,000 เนี่ยมันเราก็อยากรู้ว่ามันทำยังไงอยากได้ด้วยซื้อไม้มาลองก่อนครับก็อาจจะหาเศษไม้ถูกๆแล้วก็มาฉลุมือก่อนครับเริ่มต้นที่แบบที่เลื่อยฉลุหนึ่งอันอะไรเงี้ยครับกอกระดาษทรายนี่ใช่ง่ายๆดูจากอินเทอร์เน็ต YouTube ถามผู้ใหญ่บ้างครับอาจจะวิ่งหาช่างบางโทบ้างบางเวลาลองทำใส่เล่นก่อนลง Facebook เพื่อนถามเพื่อนถามมาเริ่มถามเยอะเยอะๆขึ้นเฮ้ยทำขายเปล่าจะได้ซื้อทำมาขายถูกๆให้เพื่อนกันเลยครับพอเริ่มขายแล้วตั้งแบรนด์อยู่มั้งเอา Little Wood ก็มาจากห้องทำในห้องทำงานนี่ประกอบเป็นห้องนอนครับก็เป็นห้องทำงานเล็กๆทำงานไม้อะไรเงี้ยก็เป็น Little Wood Sun Guard ทำแว่นตากันแดดก็เปิด Facebook เปิดเพจก่อนครับแล้วก็ออกแบบโลโก้แล้วก็เริ่มจะต้องทำสตอรี่แล้วเพราะว่างานมันเรามีสตอรี่ใช่ไหมครับเราเริ่มทำสตอรี่เรื่อยๆโอเคพอคนรู้จักเริ่มเยอะขึ้นมันก็อยู่ได้มาเรื่อยๆครับจนถึงทุกวันเนี้ยเราก็ลองตลาดดูพอตลาดมันเริ่มมาแล้วขายรูปลง Facebook ขายตลาดนัดตั้งแผงกันเล่นๆอะไรเงี้ยคนถามเริ่มเยอะผมก็โอเคถ้างั้นเอาทำให้มันจริงจังไปเลยทีเดียวดีกว่าครับการเริ่มแบรนด์แรกๆค่ะพี่ใช้วิธีอะไรในการโปรโมทแบรนด์ของเราทำให้คนมาหันมารู้จักแล้วก็มาสั่งได้โปรโมทเหรอครับจริงๆก็ผมจะเน้นไปทางงานคัสตอมมากกว่าครับก็คือลูกค้าบางคนเหมือนนึกถึงใจเราครับบางทีผมไปซื้อของแล้วมีผมคิดว่าอยากได้อะไรเงี้ยแต่ร้านมันไม่มีให้ครับก็ต้องหาร้านที่เขาทำให้ซึ่งมันไม่มีผมว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่น่าสนใจครับคือเราให้ลูกค้าเลือกแบบว่าใส่ชื่อใส่ชื่อเลือกแบบได้เลือกไซส์ได้ครับเลือกเลนเลือกสีไม้อะไรเงี้ยครับสั่งได้เราการสั่งแบบทางออนไลน์เงี้ยพี่มันไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบขนาดของหัวแต่ละคนเหรอคะมันมีครับต้องวัดเท่ากันก็จะมีวิธีวัดให้ลูกค้าอ๋อมันส่งไปให้เขาดูก่อนแล้วก็ให้เขาทำตามแล้วบอกเรากลับมาส่วนใหญ่ก็ 90% ครับก็โอเคไม่ต้องแก้แล้วผลการตอบรับอะค่ะเขาชอบในความที่เราเป็นแว่นไม้ที่มันไม่เหมือนแบรนด์อื่นยังไงก็ส่วนใหญ่คนที่คือต้องบอกก่อนว่าคนที่เสพงานพวกนี้ครับก็คือต้องเป็นคนที่ชอบจริงๆค่ะใช่อาจจะมีแบบเป็นของขวัญบ้างบางเวลาครับก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็โอเคนะเป็นแบบวัยรุ่นชอบแบบแว่นวินเทจงี้ป่ะพี่ใช่ครับใช่วินเทจตามใจอยากได้ทรงแบบแปลกๆอะไรเงี้ยครับอ๋อมีแบบลูกค้าวาดทรงมาให้ก็โอเคมีแบบว่าส่งมาให้ทำให้ได้หรือเปล่า
ทำได้ครับแต่แพงนิดนึงอะไรดีเนาะเวลาลูกค้าเลือกแว่นมาเนี่ยค่ะเป็นทรงไซส์ที่เขาต้องการเป็นการดีไซน์ที่เขาชอบเนี่ยเราแนะนำเขาไหมว่าเอ้ยพี่มันไม่น่าเหมาะกับพี่นะอะไรเงี้ยหรือว่าแบบทรงนี้มันทำแล้วมันไม่โอเคส่วนใหญ่ก็จะดูความแข็งแรงกันครับแต่เรื่องว่าจะแนะนำว่าไม่โอเคกับเขาอ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องที่คือลูกค้าจะคือความต้องการนะครับกับความอยากก็คือเหตุผลนะมันไม่ได้มากกว่าอารมณ์ผมว่าอารมณ์มาเยอะกว่าใช่ ก็คือคนมันอยากได้ เราก็ต้องตอบสนองเขา ซึ่งเขาเอาไปใส่หรือเอาไปตั้งโชว์ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของลูกค้า แต่ว่าเราก็ต้องทำตามครับถ้าไม่ทำก็เหมือนแบบว่าเราไปแอนตี้ความคิดเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยขั้นตอนในการทำยากไหมคะกว่าจะทำมาได้แต่หนึ่งชิ้นนะพี่ขั้นตอนในการทำนะครับถ้าเริ่มแรกยังไม่มีระบบก็ค่อนข้างใจยากอย่างทุกวันนี้ทำได้ต่อวันนี่กี่ชิ้นนะคะเป็นไม้ทั้งอันก็2ชิ้นนะโห2ชิ้นนี่คือตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยป่ะพี่โอ้ก็ไม่แปลกเนาะที่ราคามันจะแบบว่าต้องสูงตามแฮนด์เมดใช่ไหมใช่ครับมันต้องใช้ความละเอียดเพราะว่าแว่นตาบางคนก็ใส่แว่นเอาไปใส่เลนส์สายตาเนี่ยครับถ้าเรื่องความบาลานซ์ไม่ได้ใส่ไปก็สายตาจะเสียหรือว่าเวียนหัวเรื่องต้องสำคัญมากเราอย่างปัจจุบันนี้คือทำสนองนิดลูกค้าไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทำกันอยู่ไม่กี่คนเราก็ทำได้จำนวนน้อยใช่ไหมคะในอนาคตพี่มองว่าจะพัฒนาไปในทางไหนคะของผมจริงๆของผมก็เน้นเรื่องธุรกิจเท่ากับความเป็นศิลปะในงานนะครับก็ผมให้ความสำคัญเท่ากันอนาคตก็เร็วๆนี้ก็จะมีทำร้านทำช็อปเลยครับเปิดช็อปเป็น Little Wood Product ครับแล้วก็อาจจะมีเป็น Factory เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับนอกเมืองนิดนึงแล้วก็อาจจะมีคนงานเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับคือจะทำให้มันค่อนข้างเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นแต่ว่ายังเป็นกึ่งศิลปะอยู่ครับยังเป็นแฮนด์เมดด้วยก็คือยังต้องมันก็ต้องเหมือนมีความเป็นตัวมันอยู่ครับเราไม่อยากให้มันเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอุตสาหกรรมทีเดียวไปเลยมันผมว่ามันคนมันจะเสพน้อยลงมันคือการทำแฮนด์เมดทำออกมาได้อย่างนี้มันจะมีคุณค่ามากกว่าใช่ครับคือเรื่องการอย่างแต่ละอันนะครับถ้ามันแต่ละอันจะไม่เหมือนกันบางทีที่ผมทำเนี่ยผมอาจจะเสียใจอยู่ก็ได้คือการทำแฮนด์เมดทำออกมาได้อย่างนี้มันจะมีคุณค่ามากกว่าใช่ครับคือเรื่องการอย่างแต่ละอันนะครับถ้ามันแต่ละอันจะไม่เหมือนกันบางทีที่ผมทำเนี่ยผมอาจจะเสียใจอยู่ก็ได้ใช่ทำไมเสียใจคือเชฟอาจจะออกมาโคละแบบแต่ก็ใกล้เคียงกันวันนึงผมอาจจะมีความสุขสุดที่สุดอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมันไม่เหมือนกันครับแล้วทำไมถึงอยากทำให้มันมีความเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นนะคะผมคิดว่าเวลาครับถ้าเราจะดันให้แบรนด์ดังเนี่ยคือมันต้องมีแบบความพร้อมหลายอย่างครับก็มีถ้าเราทำมัน2คนอย่างเงี้ยมันคือคนใส่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันช้ามันช้าใช่ครับกว่าจะแบบแบรนด์มันจะเดินค่อนข้างจะช้าและอีกอย่างผมอยากให้มันเป็นแบบเป็นมาตรฐานมากขึ้นนะครับคือทำให้มันมีทั้งเป็นความมาตรฐานมากขึ้นแล้วก็ให้ลูกค้าที่ได้รับผลงานเรากว้างใช่กว้างขึ้นแล้วก็เขาจะคือคนสมัยนี้ใจร้อนค่ะครับอ๋อก็คืออยากได้เลยอ่ะมีตังค์ไงอยากได้เลยซื้อเลยได้ไหมคือก็ผมพยายามจะทำให้ได้ครับค่ะใช่คือใจอยากอยู่แล้วว่าเราก็อยากขายเหมือนกันใช่ฮะแต่ทำยังไงได้เพราะว่าเราก็ทำแค่สองคนเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะวางรากฐานให้มันมั่นคงก่อน
ที่อื่นอีกปะที่เขาทำพวกเนี้ยเพราะว่าถ้ามีที่อื่นอีกน่าเขียนเป็นคอลัมน์นี้เผื่อจะเอามาเขียนได้คนรุ่นใหม่เขาพวกทำพวกอะเซสซอรี่แว่นตาอะไรเงี้ยเออมีกิ๊บไปมาอีกที่นึงที่ไหนเขาชื่อจักรจี้อ่ะกิ๊บไม่อยู่ตั้งหลายวันเขาชื่อจักรจี้ค่ะแต่ว่าอย่างแบรนด์ของจักรจี้ค่ะจะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่กว่าแบรนด์นี้นิดนึงคือจะมีดีไซน์ที่หลากหลายกว่าแต่เป็นงานแฮนด์เมดแล้วก็เป็นงานไม้ทั้งหมดทั้งตัวแว่นเหมือนกันอ๋อหมายถึงว่าแต่อันนี้มันเป็นไม้เฉพาะใช่อันนี้มีทั้งไม้พลาสติกขามันเนาะอันนั้นจะเป็นไม้ล้วนเลยใช่แล้วก็อย่างเซเลบดาราอะไรเงี้ยจะให้ความสนใจกับแบรนด์ที่จักรจี้เขามากค่ะใส่กันเยอะเลยนะอะไรเงี้ยเป็นที่รู้จักกันค่อนข้างน่าจะค่อนข้างกว้างกว่าแล้วก็ใส่ได้หลายวัยมากกว่านี่ก็ไปคุยมาเหมือนกันใช่จากใครอยากรู้ว่าจักรจี้เริ่มต้นมาได้ยังไงอะคะคือมันเริ่มต้นมาจากที่เวลาเราไปซื้อของใช้ประจำตัวหรือว่าอะไรต่างๆตรงนั้นแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกใจเคยไหมฮะที่รู้สึกว่าชอบฟังก์ชันของอันนี้แต่ชอบแบบของอันนี้มากกว่าอะไรเงี้ยฮะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำอะไรใช้เองนะครับทีนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากเลยคือไอเดียคือมาจะทำแว่นกันแดดเพราะตัวเองเป็นคนชอบแว่นกันแดดมากนะครับมีหลายยี่ห้อทั้งราคาถูกราคาแพงทีนี้ไปเจอแว่นกันแดดที่ซึ่งทำมาจากไม้ของยี่ห้อหนึ่งของอเมริกานะครับเรารู้สึกว่าแล้วแบบชอบจริงๆสวยแล้วก็ดูดีมากก็ไปซื้อมาแล้วก็นั่งดูมันแล้วเรารู้สึกว่าเราน่าจะทำได้คือมันมีความรู้สึกนั้นว่าเราน่าจะทำได้ประกอบกับว่าอยากจะหาอะไรทำเป็นของตัวเองด้วยอีกสักอย่างนึงนะครับหลังจากที่ทำงานประจำอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าตัดสินใจว่าเอาล่ะเราจะทำมันขึ้นมาทั้งที่ไม่มีความรู้เลยคือไม่ได้จบด้านนี้มาใช่ไหมคะไม่ได้มีงานความรู้เรื่องงานไม้หรือว่างานวัดสายตาประกอบแว่นอะไรเลยแต่เพียงแค่ความรู้สึกแค่อยากทำชอบและอยากทำก่อนเราเรียนรู้มันจากไหนอะคะครูคนแรกคือ Google อากูคือใน Google เนี่ยจะมีอะไรให้เรารู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นเหมือนยายแมงมุมอะฮะเราก็เลยเริ่มรู้จักว่าเอ้ยงานไม้เนี่ยมันก็ต้องเป็นช่างไม้เซียนไม้ก็ไปขอความรู้จากเขาในนั้นเขาก็ใจดีกันนะฮะส่วนใหญ่งานไม้จะไม่ค่อยห่วงความรู้นะฮะหรือแม้กระทั่งไปหาเขาที่บ้านยกมือไหว้สวัสดีบอกว่าเนี่ยผมจะทำอย่างนี้พี่จะแนะนำอะไรผมได้บ้างอะไรเงี้ยฮะก็เก็บสะสมความรู้มาเรื่อยๆประกอบกับงานประกอบแว่นตานะฮะก็มีรุ่นน้องที่เขาทำเป็นเจ้าของร้านแว่นอยู่แล้วนะครับก็ไปปรึกษาเข้ามาตลอดนะครับก็มีความรู้เรื่องออเลนส์ต้องใช้แบบนี้มีกี่ประเภทใช้แบบนี้น่าจะดีกว่าเหมาะกับงานไม้มากกว่าหรืออะไรตรงนั้นค่ะแล้วทำมากี่ปีแล้วคะพี่ตอนนี้ถ้าสำหรับแว่นตาเนี่ยขายจริงๆเนี่ยครบปีพอดีคือกรกฎาคมปีที่แล้วเริ่มขายโมเดลแรกนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะทำแว่นเนี่ยมันใช้เวลาศึกษาแล้วก็ทดลองผิดลองถูกอยู่กว่าอันแรกจะเสร็จใช้เวลา14เดือนแต่ตั้งเป้าไว้ปีครึ่งนะตั้งเป้าไว้ปีครึ่งก็เร็วๆกว่าที่คิดแต่ว่าก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่ามันก็ได้บาลานซ์ได้เลนส์ได้อะไรได้อะไรเงี้ยครับก็เลยเปิดขายตั้งแต่ตอนนั้นมาอย่างแบรนด์ของเราจักรจี้เนาะมีความโดดเด่นกว่าคนอื่นๆยังไงบ้างผมว่าด้วยตัวแว่นกันแดดตัวนี้มันโดดเด่นกว่าเจ้าอื่นตรงที่ว่ามันมาจากไม้นี่คือจุดขายหลักคือมันมาจากไม้คนมันเราไปอยู่ใกล้ธรรมชาติมากขึ้นนะว่างั้นนะฮะสองคือว่าแต่ละอันเนี่ยมีอันเดียวในโลกเพราะทุกอันคือลายไม้จะไม่เหมือนกันเลยไม่ซ้ำกันเลยทุกอันแล้วก็ผมก็จะรันนัมเบอร์อันนี้เอาไว้เหมือนที่ถามไว้เมื่อตอนแรกว่าเอ๊ะทำไมถึงมีตัวเลขใช่ผมจะได้รู้ว่าทำเสร็จมาแล้วกี่อันแล้วทุกอันก็จะไม่ซ้ำอย่างมีลูกค้าบางคนบอกพี่ผมขอเลขนี้ได้ไหมไม่ได้บอกว่าถ้ามันผ่านไปแล้วไม่ได้จะไม่ทำซ้ำะนะครับแต่ว่าเขาจะจองเลขตองเอาไว้ถึงตอง4ก็มีคนจองแล้วตอง4ตอง5อะไรเงี้ยซึ่งยังไม่ถึงตอนนี้100กลางๆ100กว่าอันที่ทำด้วยมือตัวเองแล้วเสร็จออกมานะฮะทีนี้ขั้นตอนระหว่างที่หาความรู้แล้วก็ทดลองงานแว่นต่างๆเนี่ยเพื่อนที่ทำเครื่องหนังอยู่ตอนผมเรียนมหาลัยเนี่ยเขามีร้านเครื่องหนังอยู่บางคลองแล้วคนนี้ก็ทำเครื่องหนังส่งญี่ปุ่นมาตลอดก็บอกเฮ้ยเครื่องหนังน่าสนใจนะแจ็คเองมีฝีมือก็น่าจะลองทำดูไหมอะไรเงี้ยบอกว่างั้นก็เลยเริ่มแบรนด์ที่ออกขายคือกระเป๋าสตางค์ก่อนเป็นแจ็คเก็ตตี้ก่อนเหมือนกันก็คือเอ้ยทำกระเป๋าสตางค์ออกขายก่อนมันแตกลายออกไปใช่ฮะเอ้ยแต่ว่าตั้งใจทำแว่นแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยออกมาขายก่อนเพราะมันเสร็จเร็วกว่านะครับแล้วเอ้ย
ชอบใบนี้ฟังก์ชันข้างในเป็นแบบนี้เอามารวมๆกันเขียนแบบดูแล้วให้ช่างดูช่างก็ลองทำออกมาต้นแบบนะครับหลังจากนั้นก็ขายกระเป๋าสตางค์ก่อนเพื่อเอาทุนนี่แหละเอามาทำแว่นก่อนทุนจากกระเป๋าสตางค์ไปซื้อเลื่อยซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับมาค่อยๆสะสมเครื่องมือมาทีละนิดก็เกือบปีกว่าจนอันแรกเสร็จออกมาแต่ว่าอย่างที่เห็นนี่คือมันอย่างแว่นชิ้นนึงมันมีแบบ2เลเยอร์ป่ะคะใช่ครับใช่ครับลูกค้าเลือกหรือว่ามันเป็นผมตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นคือชอบสีของความเข้มและอ่อนของไม้ที่มันตัดกันนะครับจุดยากมันคือตรงนี้แหละก็คือว่าเราก็ต้องประกบก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่าลามิเนตลามิเนตไม้ก็คือใช้กาวที่ติดไม้ทั่วไปนี่แหละทำนะฮะทีนี้แว่นเนี่ยมันต้องมีความโค้งทีนี้ความโค้งก็คือเราต้องดัดก็นั่งกุมขมับอีกว่าเอ้าแล้วยังไงวะเนี่ยจะให้มันจะโค้งยังไงมันมีความแข็งแรงเทียบเท่ากับพวกระบบที่อุตสาหกรรมที่เขาทำออกมาแว่นทั่วไปใช่ไหมแว่นส่วนใหญ่เลยที่เราเห็นจะเป็นพลาสติกค่ะแน่นอนว่ามันอ่อนแอกว่าพลาสติกอยู่แล้วพลาสติกมันสมบุกสมบันมากกว่าใช้คำนี้มากกว่าส่วนไม้เนี่ยคือถ้าไม่ไปอะไรกับมันรุนแรงมันใช้ได้เป็นปีๆนะผลตอบรับเป็นไงบ้างคะพี่แรกๆที่ขายคือต้องยอมรับว่ามันเป็นสินค้าที่น่าสนใจมากแต่คนซื้อค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าด้วยขั้นตอนการทำหรือว่าอะไรต่างๆมันยากมากกว่ามันจะเสร็จแต่ละอันมันใช้เวลาจริงๆก็เลยตั้งราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือการตัดสินใจซื้อมันจะยากก็ตรงนี้แต่ถามว่ามีคนชอบเยอะมากเยอะนะใครเห็นหรืออะไรแบบก็จะตื่นตาตื่นใจอยากรู้เกี่ยวกับแบบทัศนคติว่าเดี๋ยวนี้คนหันมาใช้พวกงานแฮนด์เมดหรืองานอะไรมากขึ้นมันเขาให้ความสำคัญกับเขาเข้าใจมากไหมคะว่าเนี่ยคืองานแฮนด์เมดแบบกว่าจะทำออกมาเท่านี้แล้วราคามันแพงขนาดนี้ค่ะในความรู้สึกส่วนตัวของผมจริงๆนะคนไทยเพิ่งจะเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนไม่เหมือนเมื่อก่อนถ้าเทียบกับคนต่างชาติแล้วอย่างผมไปที่ห้างตรงราชประสงค์นะครับไปซื้อรองเท้าไปสั่งตัดนะฮะแต่คนเนี้ยเขาเป็นคนทำรองเท้าคนญี่ปุ่นทำด้วยมือทุกขั้นตอนตามแบบสมัยโบราณเลยนะครับแล้วเขาเห็นแว่นที่ผมเหน็บไปแล้วเขาก็ถามว่าอยู่ทำเองเหรอก็ถามว่าโรงงานอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยบอกเปล่าเลยทำอยู่ในห้องนอนเลยเนี่ยทำที่บ้านเขาบอกว่าอยู่ชุดโกเจแปนนะถามว่าทำไมไอหล่อสาวสวยจังไม่ใช่เขาบอกว่าคนที่นั่นเรสเพคงานแบบนี้นะฮะหรืออย่างคนต่างชาติแถวยุโรปเนี่ยจะได้เรสเพคงานที่ทำด้วยมือทำด้วยฝีมือของคนเนี่ยมากกว่าที่เราเห็นกันพอด้วยราคาแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกว่ายังอาจจะยังไม่เห็นไงว่ามันยากแค่ไหนค่ะนะฮะแต่พอเขาพิจารณาจริงแล้วแบบเขายอมอ่ะราคานี้เขายอมได้มันคือมันต้องคนที่เห็นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคนไทยเรา respect งานแบบนี้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนแต่ยังเชื่อว่ายังไม่เท่ากับชาวยุโรปตอนแรกๆที่เริ่มทำแบรนด์จักรจี้ค่ะมีแบบว่าอุปสรรคอะไรที่เข้ามาอุปสรรคคือหลักๆเลยคือความไม่รู้ค่ะความไม่รู้นี่อันตรายมากเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าผมโชคดีที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะใช้ทุนทีละน้อยๆก้าวช้าๆไปเรื่อยๆเอาให้ชัวร์อะไรเงี้ยฮะเพราะว่าเมื่อก่อนก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันนะครับพอออกมาเป็นฟรีแลนซ์มีงานบ้างไม่มีงานบ้างเนี่ยเรารู้เลยว่าการควบคุมเศรษฐกิจในตัวเราเองเนี่ยมันต้องระวังเพราะงั้นมาทำตรงนี้ก็เลยใช้ตรงนั้นมาระวังถ้าเกิดมีเงินเยอะคงเสียไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าด้วยการความไม่รู้นี่แหละการลองผิดลองถูกอะไรตรงนั้นนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ เงินทุนหลายครั้งเลยมันทำไปแล้วเหมือนรู้สึกวิ่งชนกำแพงหงายท้องเพราะไม่มีทุนบางทีอ่ะเราจะตัดไม้แบบเนี้ยมันต้องใช้เลื่อยชนิดนี้เท่านั้นโหมีหลายหมื่นเลยตัวนึงอะไรเงี้ยใช่เอาไงดีวะอะไรเงี้ยเอ้าไปสอดส่องพวกเซียนไม้นี่แหละครับพี่ผมจะลองอ่ะพี่มีเลยผมขอยืมหน่อยได้ไหมบอกโอ้ยได้เลยเอามาลองดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยขนไปเต็มไปเลยไม้ไปแอบตัดก็ยืมก็ใช้เลื่อยไม้อะไรอย่างนั้นก็สะสมเรื่อยๆขายได้พอขายได้เสร็จปุ๊บก็เลื่อยตัวนี้เรามีเงินซื้อแล้วถึงค่อยซื้อคือนั่นคือเราทะลุกำแพงไปชั้นนึงแล้วแล้วอย่างตอนนี้คือทาร์เก็ตกลุ่มลูกค้าเราเป็น
ชาวต่างชาติเป็นวัยรุ่นหรือว่าส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานครับส่วนใหญ่เป็นคนทำงานซื้อถ้ากระเป๋าสตางค์เนี่ยจะเป็นวัยรุ่นเยอะมากเคยมีคนสั่งซื้อมาทางเพจแล้วบอกว่าพี่เดี๋ยวส่งให้หน่อยนะทำไปสิบอกได้เลยเดี๋ยวพี่ส่งให้ฟรีเอาที่อยู่มาที่อยู่คือชั้นม .6 ครับนี่โรงเรียนนี่แล้วโทรมาเมสเซจมาบอกว่าพี่ฝากป้อมยามนะที่นี่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือก็คือเป็นวัยรุ่นเนี่ยเยอะเยอะใช่ใช่อะไรแล้วอย่างตอนนี้คือมีขายที่ไหนบ้างคะช่องตอนนี้จริงๆแล้วผมขายอยู่ใน Facebook และ Instagram นะฮะส่วนที่ฝากขายก็มีร้านโตเกียวไบค์นี่เป็นร้านขายจักรยานนะฮะแต่ว่าเจ้าของร้านนี่เขาเป็นแฟนเพจผมแล้วก็เห็นงานแล้วชอบอยากเอางานไปวางขายอยู่ในร้านเพราะว่าคอนเซ็ปต์มันหรือว่าลุคหรือว่าอะไรมันได้ก็เลยติดต่อดีลกันก็เลยไปวางขายที่นั่นแล้วก็ร้านแว่นชื่อร้านเบอร์กันดี้ดิปเปอร์อยู่สายรถไฟฟ้า MRT พหลโยธินกับพระราม9ค่ะครับตอนนี้ก็ยังไปวางที่หอศิลป์ด้วยน่าจะล็อตใหม่ยังไม่ได้ใส่เลนน่าจะที่หน้ามั้งครับแล้วในอนาคตวางแผนกับแบรนด์ของเราไว้ยังไงบ้างไหมคะจริงๆแล้วมันผมค่อนข้างโตช้ามากเพราะว่าอยากจะทำได้ช้าด้วยมันไม่ได้เป็นระบบแฟคทอรี่เนี่ยมันหาเป็นแฮนด์เมดแล้วก็พยายามที่จะใช้ทุนให้น้อยที่สุดก่อนนะครับจะไม่ได้ไปลงทุนตูมตามอะไรเยอะเพราะฉะนั้นก็จะค่อยๆโตไปทีละช้าๆส่วนไลน์โปรดักต์คือจริงๆแล้วมันมีโปรเจกต์อยู่ในใจเยอะเหมือนกันคือมีงานแว่นมีงานกระเป๋าสตางค์แล้วเนี่ยก็จะมีงานเกี่ยวกับกระเป๋านะครับถ้ากระเป๋าเสร็จปุ๊บก็จะเป็นรองเท้าหนังเพราะเป็นคนที่ชอบบ้ารองเท้าคือเราคุมหมดทุกอย่างเลยใช่พยายามทำคือเอาความจริงๆแล้วผมว่าหลักการตลาดผมอาจจะผิดนะคือควรจะทำของที่คนอยากซื้อมาขายแต่ผมเนี่ยคือทำของที่ผมอยากทำมาขายถูกไหมซึ่งมันอาจจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านี่ต้องลุ้นมันต้องเหนื่อยเหมือนกันแต่ผมว่าคือทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ดูตลาดด้วยนะก็ดูแฟชั่นดูว่าเทรนด์มันจะไปทางไหนตอนนี้อะไรมันอยู่ในตลาดแล้วเอาพวกนั้นมาผสมผสานกับความชอบของเราก็ดีเนาะน่าสนใจดีสิไปหาแต่สิ่งดีเป็นเด็กดีหาแต่ของดีๆมาให้พี่แต่อย่างที่บอกไอ้จั๊กกะตี้อะค่ะน่าจะเหมาะกับพี่ช้างเพราะว่าค่อนข้างสูงอายุโตนิดนึงโตนิดนึงเป็นผู้ใหญ่แล้วโตแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นที่ปังกิ๊บแบบวัยวาวุ่นเลยใช่ไหมเราวัยรุ่นอยู่สายวัยยาวแต่ดูแล้วแบบเราชอบนะอันเนี้ยชอบตรงนี้ด้วยที่เขาสลักชื่อรายการเรา Common Room ลงไว้ตรงขาแว่นเนาะกิ๊บบอกว่าเขาสลักเองแต่ถ้าพี่ช้างอยากได้ก็รอไปนานหน่อยนะทำไมอ่ะเพราะว่าออเดอร์เขาแบบค้างเยอะค่ะ2เดือนประมาณนี้รอนานแน่เลยแต่เราอยากได้แล้วอ่ะเราว่ากิ๊บพาเราไปทำดีกว่าเราจะได้เลยเหมือนที่กิ๊บไปทำมาใช่ไหมใช่ดีดีดีไปกันพาพี่ป่านไปทำเลยก็ได้โอเคตอนนี้ยังว่างอยู่ห้องได้ยังไปตอนนี้ทำงานอยู่หรอใครทำงานก็ทำไปเถอะเนาะก็ให้เวลาของเด็กๆเขาไปกันเองบ้างใช่เนาะเพราะงั้นเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะกับรายการ Common Room ค่ะตาพี่ป่านไม่ต้องไปสนใจพี่แชมป์ทำงานไปวัยอันนั้นวัยอะไรนะวัยสูงอายุฮอร์โมนหมด ฮอร์โมนหมด